สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องที่เคารพรักอันนี้เป็นการทัศนศึกษาบนยอดเขาสูงที่หมู่บ้านเกษตรสมบูรณ์หมู่ที่15ตำบลร่มเย็นอำเภอเชียงคำจังหวัดพะเยาถ่ายเมื่อวันที่25พฤษภาคม2553ซึ่งเทือกเขาตรงนี้ก็เป็นเทือกเขาหนึ่งในเขตอุทยานแห่งชาติภูซางนะครับแต่ว่าเป็นเทือกเขาอยู่ในแนวตำบลร่มเย็นอำเภอเชียงคำจังหวัดพะเยาซึ่งข้างล่างก็จะเป็นท้องทุ่งนาเป็นหมู่บ้านนะครับซึ่งบริเวณนี้อาจจะสูงกว่าภูชี้ฟ้าอีกก็เป็นได้เพราะว่าตรงนี้ถือว่าสูงมากนะครับก็เป็นกำแพงบังสายลมที่รุนแรงกับหมู่บ้านเกษตรสมบูรณ์ของเราบนยอดเขาตรงนี้ก็จะมีต้นสนนะครับซึ่งเป็นต้นสนที่อยู่ค่อนข้างสูงและพื้นที่ข้างล่างก็เป็นพื้นที่ลาดชันมากขึ้นมาใช้เวลาหลายชั่วโมงนะครับกว่าจะขึ้นมาถึงตรงนี้ก็ด้วยความพยายามนะครับก็วันนี้ทอทิวเทือกเขาก็ได้นำผู้ชมได้มารับชมวิวทิวทัศน์นะครับของพื้นที่เราเห็นทั้งหมดเลยทั้งทั่วเขตอำเภอเชียงคำมองไปถึงเขตนะครับดอยกิ่วชมพูที่จะไปถึงอำเภอจุนอำเภอดอกคำใต้นะครับแต่ว่าวันนี้เรามาทางทิศเหนือนะครับด้านโน้นอาจจะกล้องเราอาจจะมองไม่ค่อยเห็นนะครับก็เป็นด้านภูชีฟ้าด้านนี้จะเป็นดอยผาขามซึ่งเป็นดอยที่สูงชันอีกดอยหนึ่งนะครับหรือว่าภูเขาซึ่งเป็นดอยที่สูงมากนะครับอยู่ในห้วยเฮียตรงนี้จะเป็นเขตห้วยเฮียด้านข้างบนนะครับจะเป็นดอยผาขามซึ่งเป็นดอยที่สูงมากอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติภูซางเช่นเดียวกันข้างล่างจะเป็นหมู่บ้านปางถ้ำนะครับลงมาจะเป็นบ้านน้ำยวนพัฒนาหรือบ้านปางปอบบ้านห้อยเคียนห้อยหอยด้านนี้จะเป็นดอยสามเหลี่ยมอยู่ในเขตของพี่น้องลาวหรือว่าสาธารณประชาธิปไตยประชาชนลาวนะครับวันนี้เราได้มาทำการถ่ายทำณบนเทือกเขาสูงตอนนี้นะครับแม่ของผู้จัดทำก็ได้หาเห็ดเปราะหรือเห็ดถอบอยู่นะครับกำลังเคลียร์คุยๆอยู่นะครับไม่รู้ได้หรือเปล่านะครับตอนนี้ภูเขาสูงเสียดฟ้านะครับข้างหลังโน่นจะเป็นดอยยอดตรงนั้นที่เราเห็นนะเป็นยอดดอยภูลังกานะครับที่เราเห็นตรงนั้นภูลังกาตรงนั้นก็จะเป็นดอยผาจ้อนะครับดอยภูลังกาแต่ว่าด้วยความสามารถในขีดจำกัดของกล้องเราอาจจะมองเห็นได้ไม่ชัดเจนนักแต่วันนี้เราก็ภูมิใจนะครับเราได้มาถึงหน้าที่ตรงนี้แล้วตรงนี้นะครับคนมาถึงนายตัวดีหรือนานแดนนะครับมาถึงแล้วได้บันทึกไว้นะครับก็ขอจบการรายงานแต่เพียงเท่านี้ก่อนเดี๋ยวมีโอกาสจะถ่ายทำให้ผู้ชมได้รับชมกันอีกนะครับตรงนี้อาจจะไกลไปเดี๋ยวลองซูมดูสักคู่ก่อนก็ได้ลองซูมดูนะครับถ้ากล้องชัดก็อาจจะมองเห็นลองนะครับพร้อมครับไปครับภาพไม่ชัดนะครับไม่เป็นไรครับพี่น้องเราซูมได้เท่าความสามารถของมันโอเคครับขอจบการรายงานแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับผม